คลิปนี้ผมจะมาแนะนำบอร์ด ESP32 Kit for Beginner โดยบอร์ดนี้ผมตั้งใจออกแบบมาเพื่อใช้ประกอบการสอนการเขียนโค้ดซึ่งบนบอร์ดจะประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อใช้ฝึกเขียนโค้ดและทำความเข้าใจคำสั่งต่างๆในภาษา C และการเขียนโค้ดบนโปรแกรม Arduino นะครับโดยในคลิปนี้จะเป็นการแนะนำฮาร์ดแวร์บนบอร์ดว่ามีอะไรบ้างและออกแบบเอาไว้เพื่อใช้ทำอะไรประมาณนี้ก่อนแล้วในคลิปถัดไปจึงจะเป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องการเขียนโค้ดนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำบอร์ดอีกหนึ่งบอร์ดที่ผมพัฒนาขึ้นมาจุดประสงค์เพื่อที่จะใช้ประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นศึกษาโปรแกรม Arduino นะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้ผมพัฒนาขึ้นมาโดยใช้บอร์ด ESP32 ซึ่งเป็นบอร์ดที่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เพื่อให้เราสามารถสั่งงานหรือมอนิเตอร์ค่าต่างๆบนมือถือได้ซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำส่วนประกอบต่างๆบนบอร์ดว่ามี input output กี่ตัวและสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูวงจรประกอบกับการดูอุปกรณ์จริงๆบนบอร์ดกันเลยนะครับสำหรับวงจรในส่วนแรกก็คือภาคจ่ายไฟของบอร์ดผมก็ได้ออกแบบให้คล้ายๆกับบอร์ดโนด MCU Relay 4 Channel นะครับโดยจะมี DC Jack สำหรับจ่ายไฟ12โวลต์ DC เข้ามาที่บอร์ดและเมื่อจ่ายไฟ12โวลต์ DC เข้ามาที่ DC Jack ก็จะมีไฟ12โวลต์ DC จ่ายออกไปที่ Terminal Block ที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เพื่อที่เราจะสามารถต่อสายไฟดึงไฟ12โวลต์ DC ออกไปเลี้ยงวงจรอื่นๆได้นะครับและถ้าหากได้ติดตามช่องของผมมาจะสังเกตเห็นว่าบอร์ดที่ผมออกแบบนั้นผมจะเลือกออกแบบให้บอร์ดรับไฟจากแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไม่เกิน12โวลต์ DC และโปรเจกต์ต่างๆที่ผมทำในช่อง YouTube ของผมก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ใช้งานกับอุปกรณ์ที่รับแรงดันไฟเลี้ยงไม่เกิน12โวลต์ผลก็เพื่อความปลอดภัยของคนที่จะทำตามคลิปนะครับเพราะคนที่เข้ามาดูและทำตามคลิปส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่กำลังเริ่มต้นศึกษาอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการต่อวงจรเพราะฉะนั้นการใช้ไฟ12โวลต์จากอะแดปเตอร์ที่ได้มาตรฐานก็จะมีความปลอดภัยกับผู้ใช้งานเองนะครับส่วนต่อไปคือภาคของวงจรแปลงแรงดันผมใช้ IC เบอร์ LM2576 สำหรับแปลงแรงดันจากไฟเลี้ยง12โวลต์ลงมาเป็น5โวลต์เพื่อจ่ายเข้าไปเลี้ยงที่ขา V-in ของบอร์ด ESP32 และนอกจากจะจ่ายไฟเข้าไปเลี้ยงที่บอร์ด ESP32 แล้วผมยังออกแบบให้มี Terminal Block สำหรับจ่ายไฟ5โวลต์ออกไปเลี้ยงวงจรภายนอกอีกด้วยนะครับส่วนต่อไปคือบอร์ด ESP32 ตรงนี้ผมออกแบบให้เป็นพินเฮดเดอร์ตัวเมียไว้ให้สามารถถอดบอร์ด ESP32 ออกเพื่อเปลี่ยนได้ในกรณีที่บอร์ดเสียนะครับที่ด้านข้างของบอร์ด ESP32 จะมีพินเฮดเดอร์ตัวเมียอีก1แถวซึ่งขาจะเชื่อมต่อกับขาของ ESP32 ที่อยู่ใกล้ๆกันเพื่อให้เราสามารถใช้สายจัมตัวผู้มาเสียเพื่อต่อออกไปเพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอกได้นะครับที่บนบอร์ด ESP32 จะมี IC แปลงแรงดันอีก1ตัวใช้เพื่อแปลงแรงดัน5โวลต์ที่จ่ายเข้ามาที่ขา V-in ของบอร์ดให้เป็นไฟ 3.3 โวลต์เพื่อไปเลี้ยง CPU บนบอร์ดและผมก็ได้ดึงเอาท์พุตไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์จากบนบอร์ดออกไปที่เทอร์มินอลบล็อกเพื่อให้เราสามารถดึงออกไปเลี้ยงวงจรภายนอกได้อีกด้วยเท่ากับว่าเมื่อเราจ่ายไฟ12โวลต์ DC เข้ามาที่ DC Jack ตรงนี้แล้วเราจะมีแรงดันไฟจ่ายออกไปที่เทอร์มินอลบล็อก3ชุดได้แก่12โวลต์5โวลต์และ 3.3 โวลต์นะครับส่วนต่อไปคือหลอด LED สีแดงจำนวน4ดวงโดยวงจรขับ LED ผมออกแบบไว้ให้เป็นแบบ Active Low หลอด LED ทั้ง4ดวงนี้จะเอาไว้ให้เราใช้แสดงสถานะทั่วไปสำหรับฝึกเขียนโค้ดนะครับส่วนต่อไปคือหลอด RGB LED โดยหลอด LED ชนิดนี้จะประกอบไปด้วยหลอด LED 3สีอยู่ข้างในได้แก่สีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินเราจะใช้หลักการ PWM ในการควบคุมความสว่างของหลอด LED แต่ละสีเพื่อผสมสีออกมาเป็นสีต่างๆได้นะครับส่วนต่อไปคือบัสเซอร์ซึ่งผมจะใช้เปียโซบัสเซอร์เราจะใช้ความถี่ในการควบคุมบัสเซอร์ชนิดนี้ซึ่งความถี่แตกต่างกันบัสเซอร์จะให้เสียงต่างกันทำให้เราสามารถใช้บัสเซอร์ชนิดนี้ในการเล่นเมโลดี้ในการบอกสถานะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะครับส่วนต่อไปคือแท็กสวิตช์หรือสวิตช์กดติดปล่อยดับเป็นดิจิตอลอินพุตสำหรับใช้งานทั่วไปนะครับส่วนต่อไปคือดิฟสวิตช์3ตำแหน่งจะเชื่อมต่อเข้ากับดิจิตอลอินพุตพินของบอร์ด ESP32 ดิฟสวิตช์ตรงนี้จะใช้ประโยชน์สำหรับการเลือกออปชันให้บอร์ดทำงานได้หลายโหมดโดยที่เราไม่ต้องอัปโหลดโค้ดใหม่หลายรอบส่วนต่อไปคือความต้านทานแบบปรับค่าได้เพื่อให้เราสามารถเรียนรู้การทำงานของอนาล็อกทูดิจิตอลหากมีแรงดันอนาล็อกเข้ามาในระดับที่แตกต่างกันเราจะอ่านค่าแล้วนำไปใช้งานต่อได้อย่างไรเช่นผมสามารถนำค่าที่อ่านได้ไปปรับความสว่างของหลอด LED เป็นต้นนะครับ
ส่วนต่อไปคือรีเลย์โดยบอร์ดนี้ผมออกแบบให้มีรีเลย์4ตัวโดยรีเลย์ทุกตัวจะเป็นชนิดที่มีหน้าคอนแทค NO เท่านั้นไม่มี NC นะครับและหน้าคอนแทคของรีเลย์ทั้ง4ตัวจะต่อออกไปที่เทอร์มินอลบล็อกที่อยู่ติดกับรีเลย์แต่ละตัวและเมื่อรีเลย์ทำงานจะมีหลอด LED สีแดงติดขึ้นมาเพื่อแสดงสถานะให้เรารู้ว่ารีเลย์ทำงานโดยวงจรควบคุมรีเลย์จะเป็นแบบ Active High นะครับส่วนต่อไปจะเป็นวงจรสื่อสาร RS485 โดยจะใช้ IC Max 3485เพื่อให้เราสามารถใช้บอร์ดของเราต่อเข้าไปเพื่อสื่อสารใน RS485 bus หรือจะใช้บอร์ดของเราในการสั่งงานอุปกรณ์ที่ใช้ Modbus Protocol โดยการใช้สายสัญญาณเพียงแค่2เส้นคือ A กับ B เช่นการต่อบอร์ด ESP32 เพื่อควบคุมบอร์ด Modbus Relay 8 Channel ในกรณีที่เรามีจำนวนรีเลย์บนบอร์ดไม่พอก็สามารถหาซื้อบอร์ด Modbus RTU Relay ตามออนไลน์ทั่วไปมาเพื่อต่อเพิ่มจำนวนรีเลย์ได้โดยเราจะสามารถติดตั้งบอร์ดทั้ง2บอร์ดห่างกันได้ไกลถึง 1,200 เมตรตามมาตรฐานการใช้งานของ RS485 นะครับส่วนต่อไปคือพอร์ตสื่อสาร I2C ตรงนี้จะไม่ได้มีอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์อะไรต่อไว้เป็นพิเศษนะครับเพียงแค่ผมทิ้งพินเอาไว้ให้สำหรับใช้งานในการสื่อสารแบบ I2C กับอุปกรณ์อื่นๆซึ่งจะใช้2พินได้แก่ SDA และ SCL ในการใช้งานก็ให้ใช้สายจัมป์เสียบเข้าไปกับพินเฮดเดอร์ตัวเมียสำหรับพอร์ต I2C ได้เลยตัวอย่างการใช้งานเช่นการแสดงข้อความทางจอ I2C LCD นะครับและส่วนสุดท้ายจะเป็นทัชแพดหรือปุ่มแบบสัมผัสโดยบอร์ด ESP32 นี้จะรองรับการใช้งานปุ่มแบบสัมผัสและบอร์ดนี้ผมได้ออกแบบปุ่มสัมผัสเอาไว้ทั้งหมด4ปุ่มเพื่อใช้เรียนรู้การเขียนโค้ดการรับค่าจากปุ่มสัมผัสด้วยนะครับสำหรับบอร์ดนี้ก็จะมีฮาร์ดแวร์ที่ผมออกแบบไว้ประมาณนี้นะครับหากสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมลงไว้ในคำอธิบายคลิปได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการเขียนโค้ดสำหรับการควบคุมส่วนต่างๆบนบอร์ดผมจะทยอยอัปโหลดลงในช่อง YouTube ของผมเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้การเขียนโค้ดโดยใช้โปรแกรม Arduino ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ